บักกะบูดอททีวียังสยบนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณอีจงซอฟครับได้ทักทายแฟนๆนะครับแล้วพี่ๆสุนชนเป็นภาษาไทยสักนิดหนึ่งครับครับโอเคครับเชิญนั่งครับโอเคนะครับเอาละครับเข้าสู่งานแถลงข่าวเป็นทางการนะครับขออนุญาตพี่ๆย้ำอีกรอบนึงแล้วกันนะครับถ่ายรูปได้ห้ามใช้แฟลชนะครับไม่อนุญาตให้ถ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยนะครับโอเคคำถามแรกครับคุณอียงซอกครับได้ยินมาว่าดาราเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่เวลามาเมืองไทยก็ชอบอาหารไทยกันนะครับแล้วคุณอียงซอกครับชอบอาหารไทยอันไหนบ้างไหมครับ그리커리를좋아해서가져왔어요어오빠는국내타이라카파타이칸라카사부사부는어떤그사부카그처음파타이마그리고깡겨와카그리고미쳐빠르카깡겨와는이건긴가카롱지인데긴가카롱지인가카그리고먹으면그렇게드셔도좋나요네국수랑그리커리같이먹으면좋겠어요아직못먹어봤어요ยังต้องมีโอกาสนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแกงเขียวหวานเนี่ยถ้าเกิดทานกับเส้นขนมจีนจะอร่อยมากนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณอียงซอกเนี่ยนะครับมีแฟนคลับเนี่ยเป็นชาวเอเชียเยอะมากมีหลายชาติเลยทีเดียวรวมถึงแฟนคลับชาวไทยผมถามนิดนึงดีกว่าว่าแฟนคลับชาวไทยเนี่ยแตกต่างจากประเทศอื่นยังไงบ้างครับมีเสน่ห์ยังไงครับเออ일단생각보다굉장히질서정연공항에도착해서내려서한다는인사하는데굉장히질서있는모습이기억에남아요우리정성이초반정말높은통화미니어비야그미니어비야ทุกคนแบบช่วยกันก็คือเขาบอกว่าจำได้ค่ะตอนที่มาถึงประเทศไทยปุ๊บที่สนามบินค่ะทุกคนที่วิ่งเข้ามาคือคนนั่งเรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะไปต้อนรับนะครับถือว่าเป็นความสวยงามนะของแฟนชาวไทยนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดได้รางวัลนะครับแดซังเป็นรางวัลใหญ่ของประเทศเกาหลีเลยนะครับในงาน MBC Drama Award 2016นะครับจากซีรีส์ W นั่นเองนะครับอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเราได้รับรางวัลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยกดดันไหมครับในการที่จะรับละครเรื่องต่อไปทำให้ก็ได้สักการ을느낀다기보다는항상매번드라마를할때마다작품을할때마다부담을하는거고요이번에또이제팬미팅을마치고돌아가면촬영을시작하게되는데굉장히떨리고굉장히많이떨립니다그리고저는뭐ไม่ได้กดดันเพราะว่าเขาได้รางวัลนะคะคือเขาเป็นคนที่เวลาเขาเริ่มถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่ภาพยนตร์เรื่องใหม่เขาเป็นคนที่รู้สึกกดดันอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากทำให้มันดีที่สุดในทุกงานค่ะแล้วคือครั้งนี้ก็เป็นการนะคะวันนี้เรามีแฟนมิตติ้งในประเทศไทยกลับไปเขาก็มีผลงานใหม่ที่เขาต้องเริ่มทำเขาก็กดดันเหมือนกันแต่เขาก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดครับเนี่ยถ้าพูดถึงบทบาทการแสดงเนี่ยเรื่องของความสามารถเนี่ยโหทุกคนเชื่ออยู่แล้วนะจะถือเป็นการแสดงแล้วก็รางวัลที่การันตีนะครับพูดถึงละครแล้วก็ซีรีส์ทุกเรื่องเนี่ยก็จะเป็นกระแสในทุกเรื่องที่คุณอีจงซอกเนี่ยรับเล่นนะครับถือว่าประสบความสำเร็จมากๆมีวิธีการยังไงครับในการรับเลือกว่าจะเล่นบทบาทนี้หรือไม่เล่นบทบาทไหนดีก็เยอะอยู่ใช่เยอะมากคือหลากหลายบทบาทเดี๋ยวก็จะมีส่วนใหญ่จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปนะครับ
ถ้าพูดถึงละครเรื่องใหม่บ้างดีกว่านะครับละครเรื่องใหม่อยากให้ช่วยแนะนำซีนหนึ่งนะฮะอย่างเรื่อง Why You're Sleeping นะครับที่คุณเล่นคู่กับคุณซูจีนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงครับแล้วก็คาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยของตัวคุณเองบทบาทเป็นแบบไหนครับYeji몽이라고 하죠. 네. 미래를 꿈으로 미리 보는 네. 여자가 있고 네. 그 꿈이 현실이 되는 거라는 검사 역할을 맡았습니다. เอาละกลับกันนะโปรตีจะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษคราวนี้เป็นนางเอกบ้างก็ต้องรอติดตามรอบทบาทนี้นะครับเดี๋ยวให้พูดถึงผลงานภาพยนตร์บ้างดีกว่าซึ่งตอนนี้กำลังมีผลงานภาพยนตร์อยู่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าครั้งนี้ได้ยินมาว่าคาแรคเตอร์เนี่ยแตกต่างจากที่คุณเคยรับบทบาทมาเลยมันเป็นยังไงครับอยากให้ช่วยแนะนำสักนิดนึงครับคุณนะคุณเป็นฆาตกรเหรอโอ้โหตายแล้วถ้าเกิดคุณมาอยู่เมืองไทยผมว่าทุกคนยอมตกเป็นเหยื่อนะฮะคุณลีเขาก็เลยบอกว่าผมก็รอดูเหมือนกันว่าหนังภาพยนตร์เรื่องนี้จะออกมาเป็นแบบฆาตกรรมต่อเนื่องเป็นที่ทางการต้องการตัวหมดเลยทั้งเกาหลีใต้เกาหลีเหนือนะแล้วก็แบบตำรวจสากลด้วยโอ้โหถือว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเออ새로운 도전이라서 겁이 많이 나요. 팬 분들도 많이 놀라실 것 같아서 걱정도 많이 되고요. 그만큼 기대도 많이 되는 것 같아서 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. เขาบอกว่าเขาก็เป็นห่วงแฟนคลับนะคะผมว่าเขาพลิกคาแรคเตอร์ไปเลยเขาก็อยากบอกทุกคนว่าหวังว่าทุกคนติดตามเรื่องนี้ด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนชอบเรื่องนี้ด้วยผมบอกได้เลยนะว่าคุณจะได้เป็นบทบาทไหนเป็นแฟนชาวไทยยังไงก็ติดตามอยู่แล้วพอถ้าเกิดหน้าอย่างนี้ฆาตกรทุกคนก็ยอมให้ฆ่าแล้วครับเออนะครับอันนี้คำถามส่วนตัวนะครับวันๆคุณโดนแดดบ้างไหมครับคือผมอยากรู้ว่าวันๆคุณโดนแดดบ้างไหมครับคือเกาหลีมันหนาวไงแต่ว่าช่วงร้อนมันก็ร้อนนะคือคุณแบบคุณขาวผู้หญิงไทยอะรูปผู้ชายรูปเด็กพี่ก็ขาวเหมือนกันนะไม่แต่ผมก็โดนแดดไงคุณนี่เป็นคนขาวเกล้าเขาให้ดูสูงให้ฉันเดียวแต่คุณแบบโอ้โหมาชอบขาวปากให้ดูดูจากคนที่ขาวที่เป็นคนว่าคนเดียวแล้วถ่ายละครมันก็ต้องโดนแดดมั้ยมันชาร์จมาเลยเดี๋ยวให้ชาร์จดิสโก้มาทำเต๋อแล้วทุกทีที่ให้ฉันติดต่อโอ้일단은사실사장이아니라일상에서는낮에는많이잘하는것같긴해요근데사장할때는아무래도서프리즈많이받았고특별히특별한방법은없는것같아요우리오버전하야씨아คุณลีเขาบอกว่าผมก็ไม่ได้ดูแลถึงมากพิเศษเวลาถ่ายทำภาพยนตร์หรือซีรีส์ข้างนอกก็เหมือนกันนะคะเขาแค่ทาครีมกันแดดแล้วก็แต่ว่าถ้าวันไหนที่ถ้าออกไปถ่ายเขาก็พอมาอีกดูแล้ววันๆเขาไม่ได้ออกไปไหนนะคะแต่เขาก็แต่คุณแม่ของคุณลีสงสารขาวเหมือนกันอ๋อนะมีลำต้นที่ดีส่งผลสูงลูกนั่นเองนะครับคนที่ดูดีก็ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะส่วนคนที่ต้องดูแลก็ต้องเป็นพวกเราเลยนะครับอ่ะพูดถึงอีกหนึ่งบทบาทที่แฟนชาวไทยอยากให้คุณเนี่ยเล่นมากๆเลยนะพูดถึงผลงานการแสดงเนี่ยความสามารถเราช่วยแล้วแต่อยากให้คุณเล่นแบบละครแบบย้อนยุคบ้างเคยได้ยินคุณอียองซอกบอกว่าเฮ้ยตัวเองไม่เหมาะกับละครย้อนยุค
ถ้าเกิดมันมีบทที่เหมาะสมเนี่ยคุณจะรับไหมครับไม่ไม่ขอจุดสักผมถ้าสุดทุกอย่างรู้มาแล้วโอเคพูดก็แค่ไม่ใช่เรื่องโอ้ถ้าคุณไม่รู้งั้นผมจะรู้ยากที่สุดนะที่จะใช้ถ้าคุณจะมองแต่ก็좀안어울리는느낌을받아서 、네、 요즘에괜찮은사료가좀있어서 、네、 보고있는데아마근데여러분들이 、네、 생각하시는것처럼예쁜비단옷을입고 、네、 뒷짐을지고이렇게걷는예쁜이런느낌은아닐것같고 、네、 아주거지같은느낌일것같아요คือเราเขาบอกว่าคุณล็อกคนเดียวซะด้วยคือเราเขาบอกว่าเราอยู่ถ้าสมมติว่าบทบาทที่เข้ามามีเสน่ห์แล้วก็เป็นบทบาทที่เขาชอบเขาสนใจแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคือเขาแค่มีความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าตัวเองไม่ค่อยเหมาะกับเราอยู่เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าในอนาคตอาจจะมีโอกาสแต่จะไม่ได้เป็นเจ้าชายย้อนยุคที่เจอหล่อใส่ชุดผ้าไหมเกาหลีสวยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบย้อนยุคแบบสมโสมลุกสมโสมมากกว่าเออเพราะว่ารู้สึกได้ว่าการเลือกไฟเตอร์ในการรับเล่นนะผลงานการแสดงของคุณอียงซองมันเกิดอะไรขึ้นมันจะแตกต่างมากๆนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยดังครับผมครับคือให้ยูสตาร์นะครับปั้งขึ้นมานะครับนี่อย่างจริงคือจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ที่เลือกเนี่ยมักจะแตกต่างเสมอเดี๋ยวก็เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษคราวนี้มาเป็นแบบว่าโอ้ฆาตกรต่อเนื่องเมื่อกี้พูดถึงภาพยนตร์ฆาตกรต่อเนื่องนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันชื่อเรื่องว่า VIP ถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับก็อยากให้มีโอกาสฉายในประเทศไทยด้วยนะครับคำถามต่อมาดีกว่าคำถามต่อมาเนี่ยเป็นข้อถกเถียงกันมากๆสำหรับแฟนๆของคุณในประเทศไทยนะฮะว่าเฮ้ยเราจะทำป้ายชื่อป้ายไฟสีอะไรดีเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณชอบสีอะไรครับ진짜궁금한게이거를물어본적이없는것같아요팬분들이도대체어떤색을좋아하시는지컨텐츠이해나요지금언니지금팬분들이아니오빠는이런색좋아해서지금난리가났대요어떤색을좋아하시나요어저는오렌지색깔을좋아해요ชอบสีส้มชอบสีส้มเพราะนั้นใครที่เย็นนี้เตรียมไปงานปานเช็ดสีส้มรีบไปเปลี่ยนหลอดนะลูกนะแนะนำมันจะได้เป็นสีเดียวกันนะครับแฟนๆถามมาก็สงสัยมานานแล้วสำหรับคำถามนี้ก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปีที่คุณเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆนะครับได้รับรางวัลซีรีส์เนี่ยก็ถือว่าฮิตทั่วทั้งเอเชียเลยไม่ทราบว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วในปีนี้คุณจะมีผลงานอะไรให้แฟนๆชาวไทยได้ติดตามครับแล้วกลับไปที่เกาหลีค่ะหลังจากงานแฟนมิตติ้งวันนี้เขาก็จะเริ่มซีรีส์เรื่องใหม่เขาก็จะตั้งใจถ่ายเช่นกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็รับเลยใช่ครับเรามีโอกาสได้ผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำพิธีกรแฟนมิตติ้งของเขาเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ติดตามผลงานคุณติดเลยนะครับหนักมากด้วยคุณแบบเล่นดีมากใช่ครับเฮ้ยจริงคือซีรีส์บ้าเลยสนุกมากแล้วเล่นดีจริงสุดท้ายอยากฝากอะไรกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆชาวไทยครับก่อนที่จะไปเจอกันในงานแฟนมิตติ้งเย็นวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันเลยนะครับ
คุณลีนาเขาบอกว่าขอโทษที่ให้นักชาวไทยรอผลงานนะคะแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่ได้มีโอกาสกลับมาครั้งนึงนะคะวันนี้ก็เป็นที่ในทันทีแล้วบอกได้เลยว่าสนุกสนานกันแน่นอนแล้วก็หวังว่าพี่ๆสื่อมวลชนนะคะนะเขาตลอดไปติดตามผลงานของเขาตลอดไปฝากเนื้อฝากตัวได้ขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของคุณอีลองซอฟด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันในช่วงเย็นนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอีลองซอฟมากครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในงานแถลงข่าวอย่างเป็นกันเองแบบนี้ขอบคุณมากครับอ่ะในช่วงท้ายครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนนะเดี๋ยวทีมงานเก็บเก้าอี้ก่อนนะครับตอนนี้สามารถใช้แฟลชรัวได้เต็มที่นะครับพี่ๆครับโอเคยองครับ3มุมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอท้าวไหว้ด้วยนะครับชุนกันขอบคุณนะคะมีดาตรงกลางก่อนนะคะอุลุจูกิมีดาครับครับซ้ายนะคะเวนจูกิมีดาครับโอเคหล่อมากขาวเลยคือผมก็ไม่เคยมีใครบอกว่าผมดำนะแต่ว่าพอเจอคุณแล้วผมแบบโอ้คุณขาวข่าวโอ้โหข่าวทะลุเลยนะเดี๋ยวขอท้าวไหว้ได้ครับพี่ยองต้อนรับขอบคุณจุดสับสนิทนี่ครับสวัสดีครับโอ้ยน้องๆก็ได้ครับโอเคโอเคนะครับผมเชื่อว่าในนี้ทุกคนเนี่ยติดตามผลงานคุณเนี่ยไม่เลื่อนใดก็ต้องเลื่อนหนึ่งอ่ะไม่ได้ไปอยู่ก็ต้องแบบพี่ยองพี่โอ้โหเยอะอ่ะแต่ผมอยากดูเขาเล่นเป็นฆาตกรแม่มันน่าติดตามเขาคงจะหลอกเหยื่อง่ายมากๆเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับโปรดติดตามด้วยคุณยังซอฟด้วยนะครับนะถ้าเกิดคุณ